เมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับช่องผมถูกแฮก oh. ผมเจม JCB นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าครั้งล่าสุดที่ผมมาเปิดกล้องแบบเห็นหน้าคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยมันคือตอนไหน นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยในแสงด้วยนะครับเพราะว่าสตูดิโอนี้เนี่ยมันถูกทาออกมาเพื่อลงเสียงภาคแสงมันเลยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าผมก็ใช้สตูดิโอนี้ลงเสียงภาคอย่างเดียวทํางานเบื้องหลังอย่างเดียวเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับช่องผมถูกแฮก นะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมโดนแฮ็กกับตัวคือเราก็เคยเห็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวยูทูบเบอร์ที่เรารู้จักหลายคนเนี่ยโดนแฮกก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันถูกแฮกดื้อๆเลยเราทําลายชีวิตผมก่อนนะครับผมเป็นคนที่ตื่นเช้ามากๆและผมจะสตาร์ทงานทุกอย่างตอน10บโมงเช้านะครับถ้ายังไม่ถึง10บโมงนะครับผมจะไม่เปิดคอมพิวเตอร์ทํางานเด็ดขาดผมจะใช้ชีวิตส่วนตัวกินข้าวทํานู่นทํานี่นะครับก็มีเข้าไปเล่นมือถือนะครับแต่มันเริ่มมี สิ่งที่เอกใจผมมาอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ดีๆเนี่ย IG ผมมันทำการอัพสตอรี่ภาพเทรดหุ้นหรือภาพบิตคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเสียดายมากอันนี้ผมไม่ได้เก็บภาพไว้นะผมก็คิดว่าอ่ะบางทีเราอาจจะแบบไปเล่น Facebook แล้วไปเผลอกดแชร์สตอรี่หรือเปล่าก็เลยลบสตอรี่นั้นทิ้งไปสักพักหนึ่งพี่ในต้นสังกัดผมนะครับทักมาหาผมใน Facebook ส่วนตัวนะครับผมยังเข้า Facebook ได้นะตอนนั้นพี่แกทักมาหาผมนะครับว่าเอ้ยเจม ทำไมเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นแบบนี้ชื่อ Facebook เดิมของผมเนี่ยมันชื่อนายเจมเจซีบี J C B นะครับแต่มันถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ซึ่งผมก็ยังงงๆเฮ้ยแม่งหรือว่ากูโดนแล้ววะกูไม่ได้ไปกดเปลี่ยนชื่อนะและพี่ก็ทักมาอีกรอบหนึ่งนะครับเจมชื่อช่องเปลี่ยนเป็น Ripper เอา้าอะไรวะโดนแล้วกูโดนชัวๆแล้วนะฮะประมาณ10บโมงกว่าครับผมเข้า Facebook ไม่ได้เลย ผมเข้า YouTube ไม่ได้ด้วย TikTok ผมก็โดนแฮกนะฮะมีแค่ IG อย่างเดียวที่มันยังไม่ได้มาเจาะนะครับผมก็เลยสงสัยนะว่าเอ้ยเดี๋ยวกูตั้งรหัส YouTube เนี่ยให้แบบว่าเวลาเราล็อกอินจากที่อื่นมันจะขึ้นเตือนบนมือถือนะเออแต่ทำไมรอบนี้มันไม่ขึ้นผมก็เลยลองไปเข้า Gmail ปรากฏว่า ผมเข้า Gmail ไม่ได้ครับผมก็เลยกดลืมรหัสผ่านไปนะครับมันก็เลยส่งลิงก์เนี่ยให้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ผ่านทาง Hotmail นะครับผมใช้บัญชีสำรองเป็น Hotmail ซึ่งไอ้บัญชีสำรองเนี่ยมันผูกกับ Facebook ของผมด้วยเพราะผมไปเข้า Hotmail ปรากฏว่าอันนี้เออผมยังเข้าได้นะครับแต่ความพลิกมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้เลยผมแคบไว้อยู่อันนี้นะฮะมันมีการนะครับ เปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเมล c e b o o k ของผมแน่นอนว่าผมไม่นิ่งนอนใจนะฮะผมก็ไปกดนะฮะว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชั้นแต่ปรากฏว่าพอกดไปหน้ามันไม่ใช่ชั้นแล้วลิงก์มันขึ้นว่าหมดอายุหรือเสียครับ เท่านี้ยังไม่พอนะมันยังไปเอาแพลตฟอร์มเกมอย่าง Ubisoft และ EP i c ผมไปอีกด้วยมันเอาไปเพื่ออะไรวะอันนี้ผมก็งงๆกับมันนะและผมน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไทยคนแรกนะครับที่โดนแฮกเกอร์เนี่ยมาสวมบทบาทเนียนเป็นตัวผมครับหลังจากที่เขาได้ Facebook ผมไปเนี่ยเขาก็ไปโพสต์นะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าโพสต์นั้นเนี่ยเขาลบไปแล้วนะครับเพราะโดนจับโปะได้ว่ามีการใช้ Google แปลภาษานะครับหลังจากที่ผมโดนแฮกไป1วันนะครับวันที่20ผมก็ได้ช่องกับจ กลับคืนมาต้องขอบคุณต้นสังกัดอย่างมากนะครับที่ช่วยเอา Gmail แล้วก็ YouTube กลับคืนมาได้และเมื่อผมได้ Gmail กลับมาผมก็เข้าไปเช็คดู Gmail ของผมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นคุณผู้ชมครับไอคนแฮกนะฮะมันสามารถเข้าไปแฮก eBay ผมต่อได้ครับและกดซื้อแล็ปท็อปใน eBay ไอเฮียมึงทำได้ไงวะ คือถ้ามึงเก่งขนาดนี้มึงไม่ไปเข้า CIA ไว้สัตว์พอผมเข้า eBay ได้สิ่งที่ผมทำเลยนะผมไปกด cancel order นะฮะแล้วผมก็พิมพ์ไปหาร้านที่เขาขายแลนะ็ปท็อปนั้นนะฮะว่าเออผมโดนแฮกนะคุณช่วยแบบว่ายกเลิอกออเดอร์ได้ไหมเขาตอบผมกลับมาว่าโอเคเขาก็เลยยกเลิอกออเดอร์ไปผมโทรไปอายัดบัตรทันทีคุณดูความแสบของมัน,นะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะสามารถกู้ YouTube กู้ gmail กลับมาได้นะครับแต่ Facebook กับ Tik t o k นะครับ มันเป็นอะไรที่มันยากจริงๆนะฮะซึ่งผมก็เตรียมใจไว้แล้วผมมีโทรไปคุยกับ1 2ึ่น 12, 12แล้วนะครับเขาเป็นเหมือนกับว่าแจ้งความออนไลน์อันนี้ก็แบบแนะนำนะครับใครที่โดนแบบแฮกเกอร์หรือว่าโดนแบบโกงออนไลน์เนี่ยโทรไป1 2ึ่เขารับเรื่องได้นะครับผมก็โทรไปแจ้งนะครับว่าผมโดนแฮก Facebook หลักนะครับและคนแฮกเนี่ยมันกําลังสวงมบทบาทเป็นผมในเพจอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาน่ารักมากนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะประสานเรื่องทําการปิดเพจให้นะฮะ ซึ่งถามว่าผมรู้สึกเสียดายไหมเอาจริงๆมันก็เสียดายนั่นแหละนะครับมันมันเสียดายแหละมันไ,ไม่มีใครไม่เสียดายหรอกน้อยั้งคนตามตั้งเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมันกู้ไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันสําคัญสําหรับผมจริงๆเนี่ยมันคือ YouTube มากกว่าเพราะว่า y YouTube เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของผมนึกออกใช่ไหมตราบใดที่ผมยังไม่ตายไอ a c e b o o k หรือ Tik t o k เนี่ยมันสร้างใหม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ก็ปิดไปเถอะถ้ามันกู้ไม่ได้นะดีกว่าให้มันแบบโพสตเป็นผมหรือว่าเอาบัญชี JCB ไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับการแจ้งเรื่องปิดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบพอสมควรนะครับและถ้าคุณเห็นอะไรที่เขาโพสต์ในเพจ j จ b ีที่มีคนติดตาม2ล้าน7กว่าผมไม่ได้เป็นคนโพสนะครับอย่างที่ผมบอกไปเขากําลังเนียนเป็นผมอยู่ ผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าผมถูกแฮกได้ยังไงนะะตอนนี้ผมยังหาคําตอบไม่ได้เลยนะฮะผมสร้าง Facebook ใหม่ขึ้นมานะครับก็มีน้องคนนึงเนี่ยเขามาคอมเมนต์แนะนำนะครับว่าพี่ลองไปเปิด คลิปของคุณซันนี่เฮลเกตดูนะครับผมก็อไปเปิดดูคลิปของคุณซันนี่การถูกแฮงเนี่ยมันมีได้หลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่การที่คุณไปกดลิงก์นะครับหรือการที่คุณไปกดดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนลงมาแล้วมันฝังกับตัวเครื่องนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่คุณซันนี่พูดเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าเออมันน่าจะใกล้เคียงกับผมที่สุดก็คือเรื่องที่ต้องเคลียร์คุกกี้เบราว์เซอร์อยู่บ่อยๆนะครับก็คือเคลียร์ประวัติการท่องเว็บนะอ่ะ แล้มาย้อนดูตัวผมผมก็ไม่ค่อยเคลียร์ประวัติการท่องเว็บจริงๆนะครับและผมก็ล็อกอินคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดไม่เคยล็อกเอาด้วยนะฮะเวลาผมทําคลิปภาคสักคลิปหนึ่งนะครับผมจะรีเสิร์ชข้อมูลจากต่างประเทศและเอามาแปลอีกทีนึงนะครับเดาว่านะว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่บางครั้งเราไปเข้าเว็บพวกนั้นแล้วก็โดนไวรัสนะครับฝังมากับเครื่องก่อนจะถูกแฮก ผมก็อยากจะเตือนทุกคนแบบนี้นะครับถ้าคุณล็อกอินบนคอมพิวเตอร์นะครับทำการล็อกเอามันออกมาบ้างนะครับผมทําการล้างประวัติการท่องเว็บอยู่บ่อยครั้งหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็เวลาเห็นลิงก์อะไรแปลกๆบน Facebook ตามเพจต่างๆนะครับอย่าไปเข้ากดเล่นเด็ดขาดนะฮะผมเห็นเยอะมากเลยนะครับไอ้เพจอะไรนะผมตามบอลพี่คนนี้เนี่ยแม่งไล่ไปทั่วอย่าไปกดเด็ดขาดนะครับปล่อยมันไปนะฮะ แล้วก็อย่าโหลดโปรแกรมที่ไม่น่าไว้ใจมาลงเครื่องเด็ดขาดนะครับทั้งหมดที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันเป็นการสรุปแบบคร่าวๆที่ผมได้มาจากช่องคุณซันนี่นะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูในคลิปของคุณซันนี่ได้นะครับเป็นแนวทางที่ดีอย่างมากเลยนะครับในการป้องกันตัวสุดท้ายนะครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาให้กําลังใจคือผมสร้าง Facebook ขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็โพสต์ว่าผมเนี่ยถูกแฮกก็มีคนมาคอมเมนต์ให้กําลังใจมากดไลค์กดแชร์ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต ขอบคุณมากๆนะครับพวกคุณคือกำลังใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของผมจริงๆนะครับในวันที่ผมดาวแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของ j f b ครับ